คราวนี้อิชชูที่น่าสนใจก็คือว่าปปชตอนนี้เขาหยิบเรื่องคดีจำนำข้าวขึ้นมาเนี่ยล็อตที่2เนี่ยมันมีความคืบหน้าไปไกลถึงขั้นไหนแล้วอันนี้เฮดไลน์ใหญ่วันนี้ถ้าคุณดูของ Daily News นะฮะแล้วแมเนเจอร์บอกว่าเจ๊แดงล่องหนนะฮะคือตอนนี้มันไปมาเนี่ยข้อมูลมันไม่ชัดเพราะว่าคนสนิทก็ไม่ทราบคือสื่อก็โทรถามกัน Daily News บอกงี้ฮะบิ๊กตู่เชื่อนะคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เนี่ยอยู่ในไทยนะแต่ว่า Daily News ก็ใช้คำในแง่ลบนิดนึงเขาใช้คำว่ากบดานฮะอันนั้นต้องมีความผิดแล้วนี่นี่คือไม่มีความผิดอะไรเลยคือผมคิดว่าพาดหัวไม่ค่อยแฟร์แต่ว่าเขาทำเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทำความผิดอะไรไปแล้วคือคุณเยาวภาเขาเป็นพลเรือนแล้วเขาจะอยู่ไหนหรือไม่อยู่ไหนมันไม่เป็นประเด็นไม่ใช่เหรอครับแล้วณวันนี้เนี่ยปปช.ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรเลยใช่แล้วเขาจะไปไหนมันก็เรื่องของเขาผมไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นได้ไงแล้วที่ไม่เข้าใจสุดคือทำไมเมื่อวานพลเอกประยุทธ์ต้องพูดเรื่องนี้ในที่แถลงข่าวของรัฐบาลแห่งประเทศไทยผมไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงเพื่อความยุติธรรมจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณเยาวภาขึ้นศาลสื่อนะคือสื่อไม่ได้เป็นศาลกับเรื่องนี้นะสมมติผิดจริงหรือไม่ผิดจริงศาลเตี้ยหรือเปล่า issue คือว่าเมื่อวานนี้บิ๊กตู่ก็ตอบเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามนะอาจารย์ศิโรจน์ก็บอกว่าในส่วนของใครที่จะถูกสอบสวดสอบสวนจำนำข้าวที่มีอยู่เนี่ยที่มีข่าวอยู่เขากำลังตรวจสอบอยู่เท่าที่ตรวจสอบยังไม่พบตัวเขากำลังตรวจสอบข้าวหรือตรวจสอบว่าคุณเยาวภาอยู่ไหนกันแน่ผมงงผู้ตรวจสอบอย่างเงี้ยตอบแค่นี้ตอบแค่นี้ท่านนายกบอกว่าแต่ผมไม่ทราบที่อยู่ที่ไหนก็คิดแต่เพียงว่าหลบอยู่ในประเทศไทยทำไมต้องหลบเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณโยภาเขาก็โลโปรไฟล์ตลอดนี่ผมก็ไม่เห็นปกติคุณโยภามาบอกโลว่าฉันอยู่ไหนนะใช่ปกติคือทั้งหมดเนี่ยมันสื่อปั้นไปเองหมดเลยว่าจะมีการชี้มูลว่าจะมีนู่นมีนี่ว่าหนีไปอยู่เมืองนอกว่าจะมีคือมันมีมาตั้งแต่เรื่องคุณบุญทรงใช่ไหมที่ออกจากห้องเรือนจำมาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันก็ปั้นกันมาเป็นเรื่องเป็นราวจนแต่ยังไม่มีอะไรชัดเจนออกมาเป็นนี่คือเขาจะปลุกผีตระกูลชินวัตรอีกใช่ไหมถ้าเล่นกันอย่างนี้ก็น่าจะหาทำเรื่องนี้ตีเรื่องนี้คือคุณโยภาจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกประเทศมันไม่ใช่ประเด็นสาธารณะนี่เดี๋ยวว่าคุณโยภาเป็นพลเรือนแต่ว่าเป็นแม่บ้านบิ๊กตู่เขาบอกงี้นะเขาบอกว่าแต่เมื่อยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปกลัวถ้าคิดว่าตนเองทำถูกต้องตามกฎหมายก็สู้คดีไปก็จบแล้วก็ต้องมั่นใจกันตรงนั้นเขามีคดีแล้วครับพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้อินไซเดอร์หรือเปล่าท่านรู้ว่าเขามีคดีเหรอว่าเขาจะว่าจะมีคดีแล้วตอนนี้ลูกคุณบุญทรงที่เขาย้ายไปพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะลงเชียงใหม่นะคืองานนี้เลือกตั้งรอบนี้เดือดแน่แม้แต่ลูกคุณบุญทรงเจอคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยมันไม่ต้องคุยกันแล้วแต่อาจารย์ศิโรจน์คือดู implication ของนิทานเรื่องนี้ดิลูกคุณบุญทรงเนี่ยย้ายพรรคใช่ไหมครับลงชนกับสมมติระดับคุณสมพงษ์สมมติเป็นอย่างนั้นจริงหรือผมไม่รู้คนอื่นแต่แล้วมีคดีนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วเสร็จแล้วมันมีเรื่องคุณบุญโอ้โหการเมืองไทยตอนนี้มันเกือบจะเล่นไปตรงไปตรงมาแล้วนะ implication มันชัดมากโอ้โหบริบทมันใหญ่หลวงมากแต่ว่าผมคิดว่าที่นายกไปเอาทำเนียบรัฐบาลพูดเรื่องคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยไม่เหมาะไม่น่าทำฮะเขาเป็นพลเรือนอยู่แล้วเขายังไม่มีคดีนายกไม่น่าพูดว่าเขาไม่ได้กดดันถ้าโปร่งใสต้องไม่หนีคดีนายกไม่รู้ได้ไงว่าเขามีคดีเฮ้แต่ว่าไอ้จะสื่อใช้คำว่าหลบหรือกบดานแล้วผมว่ามันก็คือเขายังมันไม่มีคำพิพากษาอะไรมาเลยใช่เขาอาจจะไปช่วงนี้ก็คนจ้างใกล้ปีใหม่คุณอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้คือไม่แฟร์ยังไม่แฟร์อย่างยิ่งนะใช่อันนี้คือการปั่นกระสีเหมือนเขาโดนคดีคืออย่างบิ๊กป้อมหายไปตอนนี้เราไปเรียกว่ากบดานอยู่มันก็ไม่กังวลไงบิ๊กป้อมเข้าประชุมที่กระทรวงกลาโหมวันนี้ตามหมายข่าวฮะไม่บิ๊กป้อมเขาบอกเมื่อวานนี้ป่วยเฉยคือก็ปกติใช่ไหมคนเราหายไปบ้างลงโปรไฟล์บ้างก็เป็นเรื่องปกติครับ